เป็นหมัดเป็นหมัดน้องมีปัญหาเรื่องเห็บหมัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูช่องหูให้ว่าน้องมีปัญหาอ่ะมีปัญหาน่าจะเป็นไรในหูนะดูอันนี้นะสะสมที่หูนะครับอาจจะเป็นไรหรือว่าเป็นยีสต์ในช่องหูนะเดี๋ยวทำความสะอาดให้ครับข้างนี้ก็เป็นอย่าปล่อยให้น้องมีไรหรือว่าเป็นปัญหาขี้หูสะสมนะครับไม่งั้นมันจะสะสมจนเป็นยีสต์ในช่องหูได้แล้วน้องมีปัญหาเรื่องหมัดหมัดด้วยนะเห็นไหมครับตัวที่วิ่งอยู่จะเกาจนเป็นแผลนี่แหละถ้าหมัดกัดมันก็จะทําให้เกิดอาการคันนะแล้วก็ทําให้เกิดเป็นผื่นแดงเป็นพวกแผลผิวหนังได้นะครับขอดูตัวหมัดชัดๆกันหน่อยเห็นไหมครับแล้ววิ่งอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเราตัดขนให้เสร็จแล้วแล้วก็จะแช่เป็นน้ํายากําจัดหมัดให้กับน้องนะครับอาบน้ําตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมอขอนแก่นนะครับแล้วอาบน้ําตัดขนกําจัดเห็บหมัดให้กับสุนัขและแมวดื้อดิ้นดูกัดสะบัดเวียงวินรับหมดนะครับเรามีบริการรับส่งด้วยรายได้ส่วนหนึ่งที่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับพี่ช่างทำให้นะขอบคุณครับเรากำลังอาบน้ำให้กับน้องแมวนะครับน้องแมวมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังแล้วก็มีหมัดนะครับอยู่เต็มตัวแบบนี้เลยแล้วก็ปัญหาอีกอย่างนึงก็คือปัญหาที่หูนะเดี๋ยวเราจะเช็ดทำความสะอาดช่องหูให้น้องนะครับเพราะว่าน้องจะมีขี้หูสะสมเราไม่แน่ใจว่าเป็นยีสต์ในช่องหูหรือว่าเป็นไรในช่องหูหรือเปล่านะเพราะว่าทั้งสองอย่างนั้นจะต้องเอาไปตรวจนะครับที่แน่ๆคือจะมีขี้หูสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะเช็ดทำความสะอาดเบื้องต้นให้ก่อนนะการที่น้องมีขี้หูสะสมค่อนข้างเยอะเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองนะแล้วก็เวลาน้องเกาอ่ะมันก็จะมีแผลข้างหลังใบหูแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้ามีหมัดกัดนะมันก็จะเป็นแผลผิวหนังได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องดูแลเรื่องความสะอาดของช่องหูดูแลเรื่องหมัดนะครับควบคู่กันเดี๋ยวเราจะแช่เป็นชมพูสูตรสมุนไพรแล้วก็น้ำยากำจัดหมัดให้กับน้องนะครับเห็บหมัดจะได้หลุดออกไปนะอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขอนแก่นครับเบอร์โทรศัพท์086 640 4443เรามีบริการรับส่งด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงต้องบอกเจ้าของว่าควรจะกำจัดเห็บหมัดที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านด้วยนะครับจะใช้เป็นสเปรย์กำจัดแมลงสาบฉีดพ่นก็ได้แต่ควรจะเอาสัตว์เลี้ยงเอาสุนัขและแมวของเราออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็ควรจะใช้ยาป้องกันเห็บหมัดให้กับน้องแมวด้วยนะครับเป็นยาแบบกินแบบฉีดหรือว่าแบบหยดหลังก็ได้นะครับอย่างใดอย่างนึงป้องกันไม่ให้เห็บหมัดกลับมาขึ้นตัวน้องได้อีกนะกำจัดเห็บหมัดที่อยู่บนตัวน้องแมวใช้ยาป้องกันเห็บหมัดแล้วก็กำจัดเห็บหมัดที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านทำ3อย่างนี้เห็บหมัดก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะได้หมดไปครับโอเคครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาเหมือนกันครับพี่ช่างอาบน้ำแล้วก็แช่น้ำยากำจัดเห็บหมัดรวมทั้งเช็ดหูให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูน้องสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ช่างจะพาน้องไปเป่าขนนะเพื่อที่จะไล่เอาหมัดที่ยังเกาะอยู่กับตัวน้องนี่ออกให้นะครับหมัดจะได้หมดไปนะไปเป่าขนครับพี่ช่างตัดขนสั้นให้น้องเรียบร้อยแล้วนะครับอาบน้ำแชมพูสูตรสมุนไพรในการลดเห็บหมัดลดผื่นแดงผื่นคันจากการที่โดนเห็บหมัดกัดเรียบร้อยแล้วนะครับอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นครับเบอร์โทรศัพท์086 640 4443อาบน้ำตัดขนให้กับสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดุกัดสะบัดเวียงวีนรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับร้านอยู่ในสวนเกษตรบางขอนแก่นนะครับหาร้านไม่เจอยังไงติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์086 640 4443ครับน้องแมวตัวนี้มีปัญหาเรื่องหูนะมีปัญหาเรื่องช่องหูที่มีขี้หูสะสมเยอะจะเป็นไรในช่องหูหรือว่าเป็นยีสต์นะครับพี่ช่างเช็ดทำความสะอาดรอบแรกให้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เจ้าของเช็ดให้อย่างน้อยสัก 2-3 วันครั้งนะครับเพื่อลดการสะสมของขี้หูน้องจะได้ไม่คันหูนะเพราะว่าดูแล้วน้องน่าจะเกาหูนะทำให้เกิดรอยแผลหลังใบหูนี่นะแล้วก็ที่มีเห็บหมัดพี่ช่างแช่เป็นน้ำยากำจัดเห็บหมัดผสมกับแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยลดเห็บหมัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้มันจะเป็นผื่นแดงเป็นแผลผิวหนังนะครับที่เกิดจากหมัดกัดนะครับเดี๋ยวพี่ช่างจะทายาไปให้อีก
หมัดที่อยู่บนตัวน้องเดี๋ยวจะค่อยหลุดไปตายนะครับเพราะว่าพี่ช่างแช่เป็นน้ำยากำจัดหมัดแล้วก็แชมพูสูตรสมุนไพรให้เรียบร้อยแล้วครับพี่ช่างจะทายาบริเวณที่เป็นแผลไว้ให้นะครับน้องจะได้หายไวขึ้นครับหายไวๆนะหน้าหนูน้อยโอเคครับขอบคุณที่ใช้บริการครับแล้วกลับบ้านได้ขอบคุณที่ใช้บริการครับ